กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงที่แล้วเราก็พูดคุยกันไปแล้ว1สายด้วยกันนะคะสำหรับช่วงนี้ก็ยังอยู่กับแพทย์และอาจารย์วิเชียรนะคะและเราจะพูดคุยสายสดอีก1สายนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493 024960494ค่ะ SMS ทีม VD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์นะคะลัคนาราศีก็ได้เช่นเดียวกันส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะก่อนส่งก็ตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างให้ครบถ้วนด้วยนะคะเราไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณสุชาครีนะคะเกิดวันอังคารที่25พฤศจิกายนปี40ค่ะเวลาเกิด 22:10 นะคะปีฉลูจะประสบความสำเร็จด้านการเรียนหรือเปล่าครับดวงนี้เนี่ยนะครับจะประสบความสำเร็จด้านการเรียนนะครับไม่มีปัญหาแล้วก็ดวงนี้มีโอกาสจะไปเรียนในถิ่นไกลเช่นไปเรียนวิทยาเขตต่างจังหวัดหรือไม่ก็มีโอกาสไปต่างประเทศนะครับถ้าขยันหน่อยค่ะนะครับเรื่องเรียนไม่มีปัญหาแล้วดวงนี้เป็นคนนะดวงนี้เป็นคนที่ต่อไปจะเป็นคนสร้างรากฐานได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ได้พึ่งพาใครแต่ชีวิตเนี่ยเหนื่อยเพราะว่าดวงนี้ชีวิตจะผันผวนและผกผันง่ายสิ่งที่ต้องระวังในดวงนี้ก็คือว่าให้ระวังอย่าทำอะไรที่ใช้อารมณ์แล้วก็อย่าใช้อย่างมงายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นะครับทำอะไรด้วยเหตุด้วยผลนะครับเพราะดวงนี้เขาบอกว่าต่อไปภายภาคหน้าจะงมงายกับสิ่งเห็นผิดเป็นชอบทำให้ชีวิตล้มเหลวได้ก็จำไว้แค่นั้นแหละครับต้องเตือนตัวเองครับนะคะอ่ะก็ขอให้ประสบความสำเร็จในด้านการเรียนอย่างที่หวังเอาไว้นะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่25กุมภาพันธ์ปี24วันพุธค่ะเวลา 7:30 อาจารย์คะดวงปีนี้ดีไหมคะการเงินความรักเป็นอย่างไรบ้างดวงนี้ดีไหมดวงนี้เนี่ยนะฮะเป็นช่วงเวลาที่ดวงกำลังวุ่นวายและผันผวนอยู่นะครับถามว่าเป็นไรไหมไม่เป็นไรนะก็แต่ว่าผันผวนดวงปีนี้ยังไม่ดีนักแต่ว่าอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงปีหน้าจะดีขึ้นครับนะปีหน้าเป็นช่วงเวลาที่ในดวงจะเปลี่ยนไปการเข้าเกณฑ์ตั้งตัวจะมีโอกาสสร้างฐานะด้วยตัวเองนะครับเอาว่าปีหน้านะฮะตั้งแต่กันยาส่วนเรื่องความรักนะครับความรักตอนนี้เนี่ยในดวงบอกว่าความรักตอนนี้มีแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นอะไรที่มั่นคงยั่งยืนน่ะต้องถัดไปอีกปีนึงนะครับคือถึงจะมีความมั่นคงต้องถัดไปปี60แล้วครับค่ะนะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคมปี29นะคะเวลา 18:00 นถึง 19:00 นโดยประมาณค่ะอาจารย์ถามเรื่องของงานเงินเป็นไงบ้างคะดวงนี้เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะเหนื่อยและลำบากนิดนึงนะชีวิตก็บอกมีภาระตั้งแต่ปี57แล้วตั้งแต่ปลายปี57พฤศจิกา57เนี่ยเราจะต้องทำงานหนักถึง3ปีก็คือ57 58 59 60สิ้นปี60แล้วถึงจะเริ่มสบายมีเงินเหลือเก็บนะครับแล้วงานในปีนี้มีแนวโน้มอาจจะเปลี่ยนหรือย้ายงานมิฉะนั้นแปลว่าทำงานไกลบ้านครับนะคะมาท่านต่อไปเลยค่ะคุณณราธรค่ะเกิดวันอังคารที่22เมษายนปี29เวลา 13:06 นะคะชีวิตตอนนี้แย่นะคะอาจารย์จะมีโอกาสดีขึ้นบ้างมั้ยคะชีวิตตอนนี้แย่ใช่ครับเพราะว่าในดวงตอนนี้เนี่ยอยู่ในสภาวะที่ย่ำแย่มาแต่จริงๆในดวงนี้เข้าเกณฑ์ที่แปลว่าเริ่มเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นขอบฟ้าจะดีขึ้นแล้วจะเริ่มดีขึ้นครับโดยเริ่มดีขึ้นเนี่ยนะตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะครับจุดที่จะดีก็คือหลังจากพฤหัสยกที่บอกเมื่อกี้11สิงหาเป็นต้นไปคุณจะมีที่อยู่ใหม่นะครับและที่อยู่ใหม่เนี้ยแล้วก็จะมีคนให้การสนับสนุนแต่จำไว้ว่าคนช่วยคุณเนี่ยเขาไม่ได้ช่วยเต็มที่นะครับเพียงแต่ช่วยให้คุณมีโอกาสแต่ทั้งหมดคุณต้องก้าวด้วยตัวเองใช่ครับอยู่เฉยไม่ได้แต่ยังไงก็เริ่มมีความสำเร็จที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เดินหน้านะครับดวงนี้กำลังอยู่ในทิศทางที่เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีเหมือนพระอาทิตย์กำลังขึ้นขอบฟ้าค่ะชีวิตเพิ่งเช้าตรู่ต้องรออีกสักพักหนึ่งถึงจะเที่ยงคุณอย่าหยุดนิ่งก็แล้วกันครับนะคะนะท่านต่อไปค่ะคุณศิรสิทธิ์นะคะเกิดวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนปี20ค่ะเวลา 22:26 ถามอาจารย์ว่าจะรวยไหมเราก็จะขายที่ได้ไหมคะดวงนี้จะรวยไหมจะขายที่ได้ไหมดวงนี้ยังขายไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าดวงอยู่ในสภาวะที่เราเรียกกันว่าเงินรั่วแปลว่ามีแต่เรื่องใช้จ่ายเงินไม่เข้านะครับแต่ดวงนี้นะจะมีโอกาสขายที่ได้จะต้องเลยวันที่นะครับ12พฤศจิกายนปี60ไปแล้วจะมีโอกาสได้โชคเกี่ยวเงินก้อนใหญ่ใช่ครับประมาณสิ้นปีหน้าถึงจะมีโชคเป็นเงินก้อนใหญ่
แต่ปีนี้ถ้าจะขายเนี่ยไม่ใช่ว่าขายไม่ได้นะฮะแต่ได้ราคาต่ำจนคุณใจหายเลยล่ะครับนะคะแล้วถ้าจะขายยิ่งใช่ถ้าจะรอก็จะดีกว่าแต่ถ้าอยากขายเนี่ยจะขายได้เหมือนกันแต่ได้เงินน้อยมากอ่ะหรือว่าบางทีได้แล้วก็ทำให้ทำใจลำบากผมว่าถ้ารอได้รอปลายปีหน้าดีกว่าค่ะนะคะมาแล้วนะคะอีกหนึ่งสายสดจากทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะวันจันทร์วันที่ครับที่8ธันวาที่8ธันวาวันจันทร์ที่8ธันวานะคะ2528นะคะครับค่ะ28ธันวาคม07นะคะค่ะเวลาครับเวลาไม่รู้เวลาไม่รู้เนาะเป็นช่วงเช้าบ่ายทราบมั้ยคะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่รู้ก็ไม่รู้เนาะนะครับไม่รู้ตอนนี้ค่ะอ้าวโอเคนะดวงคุณดวงคุณตอนนี้เนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยงานคุณน่ะไม่ค่อยดีนักมีแนวโน้มเหมือนก็จะคิดเปลี่ยนอาชีพหรือเปล่าครับไม่ได้เปลี่ยนตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนค่ะไม่ได้เปลี่ยนงานคุณตอนนี้มันเหมือนว่ามีปัญหาแล้วก็ทำแล้วเงินทองไม่พอใช้ครับค่ะนะแล้วที่สำคัญคุณมีความเสี่ยงที่จะป่วยนะแล้วถ้าไม่ป่วยแปลว่าคุณกำลังจะก่อนหนี้คุณกำลังจะมีหนี้อย่างใดอย่างหนึ่งใช่ครับคือถ้าป่วยก็ป่วยไปแต่ว่าถ้าไม่ป่วยแปลว่าคุณกำลังจะก่อนนี้เร็วๆนี้แหละครับนะครับทีก็ตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าถ้าก่อนนี้แล้วจะเป็นภาระค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ที่ช่วงนี้เขาบอกว่าจะมีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวเรื่องบริวารก็คือลูกหลานนะฮะจะทำให้รู้สึกหนักใจหรือว่าลูกหลานกำลังจะย้ายค่ะครับนะฮะชีวิตในช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยราบรื่นนักคุณจะต้องอดทนนะครับต่อเนื่องไปอย่างน้อย3ปีถึงจะราบรื่นและมั่นคงส่วนการงานและทุกอย่างจะทำให้รายได้ดีขึ้นเนี่ยนะครับตั้งแต่หลัง26มกราคม60นะครับแต่ว่าชีวิตของคุณจะตั้งหลักได้อย่างมั่นคงเนี่ยประมาณปี62ค่ะนะครับเอาอยากจะถามอะไรเป็นพิเศษคะโชคลาภตอนนี้ไม่มีครับช่วงนี้คุณต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินอย่าหวังเรื่องโชคลาภนะครับเพราะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์เงินรั่วนะครับแล้วหมายความว่าระวังด้วยเรื่องเกี่ยวเรื่องเสี่ยงโชคเก็งกำไรหรือพนันเนี่ยหรือว่าเสี่ยงโชคทั้งหมดจะมีคนหลอกให้เสียเงินนะครับระวังให้ดีคุณมีเกณฑ์จะถูกหลอกให้เสียเงินนะครับเอาครับค่ะมีรายฐานเพิ่มเติมไหมคะแล้วก็ภายใน2ปีข้างหน้าจะต้องย้ายที่อยู่นะหรือว่าปลูกบ้านใหม่ค่ะตอนกำลังเดินเรื่องปลูกบ้านก็นี่ฮะคุณกำลังภายใน2ปีนี่แหละครับจะต้องย้ายไปอยู่บ้านใหม่ค่ะนะครับก็อย่างน้อยคุณก็มีเกณฑ์โยกย้ายเนี่ยหลังประมาณคุณมีเกณฑ์ย้ายอ่ะนะประมาณปีหน้าแล้วล่ะครับนะปีหน้าก็จะย้ายปลายปีอ่ะครับครับนะคะค่ะมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยคะอ๋อแล้วอยากจะถามว่าที่ว่าไปดูไว้นะบ้านเลขที่407มั้ยคะบ้านเลขที่อะไรนะ407นะไม่407นะไม่ดีครับแปลว่าคนในบ้านจะอยู่ไม่ติดบ้านกันมักจะไปมาหรือว่าอยู่บ้านเดี๋ยวก็ออกคนนั้นเข้าคนนั้นออกอยู่ตลอดและสำคัญที่คนอยู่บ้านหลังนี้ต้องระวังเรื่องโรคที่เกี่ยวกระดูกและโรคประสาทค่ะโรคกระดูกและข้อจะกลายไปว่าคนในบ้านนี้จะเป็นโรคปวดข้อกันเป็นประจำค่ะนะครับระวังนิดนึงครับเนาะนะคะเอาละค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะเกิดวันที่16มกราคมปี12นะคะเวลาตี1ตรงวันพุธกลางคืนนะคะดวงนี้สามารถจะเป็นหมอดูได้ไหมคะจริงๆอยากจะอธิบายเรื่องหมอดูนิดนึงนะวิชาโหราศาสตร์เราเคยบอกแล้วนะเป็นวิชาที่มีทั้งเรื่องเสี่ยงทายมีทั้งดูรูปร่างคนนะแล้วก็มีทั้งดูแบบผมเนี่ยคือดูด้วยดวงดาวนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะแล้วทุกคนเป็นได้แต่ทีนี้พอเป็นแล้วเนี่ยจะได้เงินไหมหรือว่าจะประกอบอาชีพและประสบความสำเร็จไหมไอ้นั่นก็อีกแบบนึงแต่ดวงนี้สามารถทำงานอาชีพที่เกี่ยวหมอดูได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณจะทำหมอดูเนี่ยความสำเร็จคุณจะเริ่มต้นได้ตั้งแต่หลังวันที่12กันยายน60ปีหน้านู่นครับถึงจะสำเร็จเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าอยากเป็นก็รีบไปศึกษาก่อนใช่ครับนะคะก็เป็นได้เป็นได้ครับแต่ว่ากว่าจะมีชื่อเสียงหรือมีคนเชื่อถือตั้งหลังวันที่12กันยายน60นะครับแล้วกว่าจะทำเงินได้เป็นกอบเป็นกำนู่นก็ประมาณปี62นะครับค่ะสู้ๆเห็นนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันจันทร์ที่19กันยายนปี20ค่ะเวลา 17:29 น.ค่ะอาจารย์นะคะ
ถามเรื่องของงานเงินครอบครัวเมื่อไหร่จะตั้งตัวได้คะดวงนี้เนี่ยนะครับดวงนี้เนี่ยนะครับจะอยู่ในสภาวะที่ชีวิตยังตั้งตัวไม่ได้และดวงนี้แปลว่าร้อนที่อยู่คำว่าร้อนที่อยู่เนี่ยมีเรื่องต้องระวังอยู่3เรื่องคือ1ต้องย้ายที่อยู่2ก็คนในครอบครัวมักจะป่วยและนี่3คนในบ้านมักทะเลาะเบาะแว้งกัน3อย่างเนี้ยจะเกิดขึ้นจนถึงสิ้นปีหน้าค่ะนะครับแล้วทีนี้ถามว่าจะตั้งตัวได้เมื่อไหร่เนี่ยดวงนี้เนี่ยจะมีชีวิตที่มั่นคงเนี่ยนะจะมีชีวิตที่มั่นคงเนี่ยนะฮะอย่างน้อยที่สุดเหมือนพระที่ขึ้นขอบฟ้าเนี่ยนะครับหลังวันที่19กันยายนนะฮะของปี60ก็คือปีหน้าอีกปีนึงชีวิตคุณก็จะดีขึ้นแต่ช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงนะเพราะช่วงนี้คุณจะมีปัญหาทางการเงินและสินแล้วก็ชีวิตช่วงนี้การงานก็รายได้ก็ไม่แน่นอนอดทนสักนิดนึงขยันนะครับแล้วปีหน้าเนี่ยหลังมันเกิดไปแล้วเนี่ยทุกอย่างจะดีขึ้นเป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณวราพรค่ะเกิดวันที่25ตุลาคมปี30นะคะเวลา17นาฬิกา5นาทีค่ะอาจารย์วันอาทิตย์เดี๋ยว25ตุลาใช่ไหม25ตุลา30ค่ะเวลา 17.05 ครับถามเรื่องของงานความรักและโชคลาภค่ะเรื่องของงานปีนี้งานเนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและโยกย้ายไปอยู่ถิ่นไกลหรือว่าต้องทำงานที่ต้องเดินทางอยู่เสมอนะแล้วก็โชคลาภปีนี้จะมีนะจะเริ่มมีโชคลาภเพิ่งอธิบายไปเมื่อกี้ราศีมีนเอาอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วนะเรื่องมีจะมีโชคลาภตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปนะครับ11สิงหาคมใช่ครับมีโชคลาภทั้งงานและเงินค่ะนะรายได้การงานก็จะดีขึ้นที่สำคัญดวงนี้มีเกณฑ์เดินทางไกลนะฮะมีโอกาสจะไปเมืองนอกด้วยนะครับดีจังเลยครับนะคะความรักดีไหมคะอาจารย์ความรักปีนี้ก็เริ่มสดใสนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่11นี่แหละครับสดใสละนะครับถ้ามีแฟนอยู่แล้วก็แปลว่ามีโอกาสจะแต่งงานนะถ้าแต่งงานแล้วเผลอๆจะได้เลี้ยงลูกด้วยเชียร์อัพนะคะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสมพรนะคะเกิดวันอังคารที่28พฤษภาคมปี06เวลา9โมงเช้าถึง10โมงเช้าโดยประมาณนะคะงานเงินโชคลาภและสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะเรื่องงานเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนงานนะครับดวงนี้มี2 อย่างก็คือจะกำลังจะเปลี่ยนย้ายตำแหน่งงานใหม่หรือไม่ก็แปลว่าจะมาทำธุรกิจด้วยตัวเองนะครับไอ้ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็เหมือนกับว่ากำลังจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานนะครับนี้เรื่องถัดแล้วมีลักษณะเหมือนจะไปหุ้นกับเขาทำงานด้วยอาจจะไปหุ้นกับเขาส่วนเรื่องสุขภาพเนี่ยต้องเริ่มใส่ใจเพราะสุขภาพนี่เริ่มมีเกณฑ์ป่วยตั้งแต่ปีที่ผ่านมาค่ะนะครับดูแลนิดนึงนะยังฟื้นฟูได้อยู่แล้วช่วงที่ต้องระวังคือโรคในทรวงอกนะคือปอดหรือหัวใจเนี่ยต้องระวังให้มากในช่วงปี62ไป63นะคะนะครับดูแลตัวเองด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะ SMS ยังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์ค่ะ422-1606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ